ในปี2556นะครับยอดทองไทยปอเตเลกุลเจอกับแก้วกังวานไก่ย่าง5ดาวถือว่าเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับมวยคู่นี้อยากให้แฟนมวยไปดูลีลาครับจอมฝีมือครับว่าจบยังไงย้อนอดีตมวยดังครับไปดูยอดทองไทยปอเตลกุลครับเจ้าเจครับเจอกับแก้วกังวานไก่ย่าง5ดาวยิมศึกขุนศึกตระกูลหยางอังคารที่13สิงหาคม2556น้ำหนักเท่ากันครับ126ปอนด์ครับยอดฝีมือทั้งคู่แล้วครับคู่นี้ยอดทองไทยครับจากอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงครับส่วนแก้วกังวานนักชกจากอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาครับคู่นี้ติดตามกันครับชกกันไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยลุมพินีพระราม4พนมพุ่มพนิษฐ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยอดทองไทยเดินเข้าหาครับครับก็มวยต่างศึกครับคู่นี้ยอดทองไทยจากสายศึกวันทรงชัยนะครับโอ้โหโดนหมัดของแก้วกังวานครับนักชกจากสายศึกเพชรยินดียอดฝีมือทั้งคู่แล้วครับซ้ายเจอขวาครับดูครับคู่นี้จังหวะใครดีกว่าครับวงในตั้งกระแพงเอาไว้ครับความฉลาดครับของทางด้านแก้วกังวานยัดแล้วคาครับป้องกันตัวพื้นเทไม่ช่อยมวยเข่าอาชีพทั้งคู่นะครับจังหวะนี้กรรมการแย่ครับเดินเข้าหานะครับยอดทองไทยเนี่ยครับจะเป็นมวยเก่งมวยเด่นมวยดังได้เดินได้ถอยเป็นครับต้องงัดมาให้หมดครับไฟนิดเดินนะครับโดยปกตินี่ยอดทองไทยจะเป็นมวยจังหวะฝีมือรอจังหวะ2มากกว่าแต่ว่าแก้วกังวานเขาเป็นมวยจังหวะ2นะครับจังหวะนี้หักเอายอดทองไทยล้มลงไปครับรอจังหวะดักเตะซ้ายครับแก้วกังวานซ้ายจัดเหมือนกันครับนักชกจากเมืองยะโมโคราชครับเหลี่ยมของยอดทองไทยแม่แต่โอ้ยโดนหมัดครับต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้จังหวะฮุกซ้ายนี่ใจตรงกันเลยครับเอายัดซ้ายครับแก้วกังวานครับยัดราคาไว้ยอดทองไทยเอายังไงดีครับกรรมการธนงแยกซะก่อนยอดทองไทยเดินต่อครับซ้ายเจอขวาครับขีดโอ้โหแข้งซ้ายศอกของยอดทองไทยเฉียวไปนิดเดียวครับเฉียวหน้าของแก้วกังวานครับแล้วก็เข้าไปจับตีเหน็บคนละที2ทีกรรมการแยกครับไม่ค่อยชัดครับวงในลุ้นกันวงนอกครับแข้งซ้ายของแก้วกังวานจังหวะนี้หมดยกซะก่อนครับยอดทองไทยไทยบอกว่าแกตั้งรับเป็นอย่างเดียวครับเดินก็เป็นครับหมดยก3ครับผลงานของสี่หยางสุรพลนราติกุลครับเสียตังฮะมาติวเข้มนี่ต้องติวแก้วกังวานแน่นอนแหละครับครับผมส่วนทางด้านเสื้อสีชมพูเมื่อสักครู่นี้ก็จิมมี่ไฟแรงครับทีมงานของยอดทองไทยยกที่4ครับเปลี่ยนเกมมาเดินบ้างครับทางด้านแก้วกังวานมาดูครับยอดทองไทยก็ไม่หนีมากนะครับชิงจังหวะแรกอาวุธกันกลางเวทีครับโอ้โหแข้งขวาเต็มๆเลยครับเตะและพับเลยครับป้องกันตัวเสร็จสับนี่ครับยอดทองไทยนี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่เลยครับจังหวะฝีมือสกชกแบบนี้นี่ชอบมากๆครับชิงจังหวะแข้งขวาอีกทีนึงครับโอ้ชิงออกก่อนครับยอดทองไทยครับคือเจ้าตัวชกไฟนี้ดูมั่นอกมั่นใจเลยครับคือกล้าเดินขู่ฮะครับเตะพับในแล้วแข้งขวาครับจังหวะเริ่มจะเป็นรองครับแก้วกังวานพอเดินเข้าไปแล้วนี่เจอชิงออกก่อนครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหยกนี้รับแข้งเยอะเหลือเกินครับแก้วกังวานก็ดูเหมือนจะช้าลงไปครับแล้วดูสเต็ปของยอดทองไทยครับดูมั่นใจเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดยอดทองไทยออกมาลูกลักษณะมั่นใจแบบนี้ไทยก็ตามแกยากโอ้โหดูครับโอ้เตะโอ้โหสองสามแข้งโอ้แล้วเหมือนว่าจะช็อตไปเลยครับแก้วกังวานครับเดินมาโดนอย่างเดียวเลยครับยกนี้ยกที่4โอ้แล้วชกง่ายแล้วครับแบบนี้ทางด้านยอดทองไทยทีบครับคุมเกมครับโชว์ความเหนือชั้นเลยครับตอนนี้โอ้เกมขาดไปแล้วครับเสียงเชียร์เงียบไปเลยฮะนี่ครับออกมาก็โดนแข้งยุบเฉยครับแก้วกังวานครับแล้วกล้าออกมากครับยอดทองไทยยก3ยังเบียดกันมาอยู่เลยครับพอยก4ออกมาแล้วนี่ไปไกลเลยครับแล้วดูเหมือนหมดแล้วหมดเลยด้วยครับแก้วกังวานในหัวประพิษเตลกุลนี้ยิ้มแหละครับแบบนี้ลูกศิษย์โชว์ฟอร์มสวยครับยอมแล้วครับแก้วกังวานโอ้โหขีบกระเด็นกระดอนครับ
กลายเป็นมวยคนละชั้นไปเลยครับตอนนี้สนุกครั้งเดียวครับยอดทองไทยถึงตอนนี้โชว์เลยครับยอดทองไทยโชว์ถ้าเกิดจะเร่งเอาถึงกับกรรมการจับแพ้ก็ทำได้นะครับยอดทองไทยแต่ดูเจ้าตัวไม่ทำนะครับนี่ครับก็หมดแล้วหมดเลยครับไม่มีฮึดไม่มีก๊อก2ก๊อก3เลยครับแก้ววางบางครั้งบางทีก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับแฟนมวยก็จะคืองงๆหน่อยนะครับสำหรับแก้ววางแต่ไฟในที่มาดีนี่มาดีมากนะใช่ครับเคยเอาชนะซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่92ไฟติดใช่ครับคือบทจะดีดีใจหายเลยครับเนี่ยตอนนี้นี่รู้สึกว่าเรี่ยวแรงหายหอบซี่โครงบานเลยครับครับแก้วกังวานหมดยก4ครับไม่มีปัญหาครับแบบนี้เดินทำท่าจะเป็นลมครับแก้วกังวานยก5ก็ไม่มีอะไรพิกผันครับยอดทองไทยปอเตรกุลครับเอาชนะคะแนนแก้วกังวานไก่ย่าง5ดาวได้อย่างขาดลอย